มีเรื่องเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าดำรงจิตใจไว้ถูกต้องก็จะเป็นผู้ได้รับผลดีมีความสุขมีความเจริญยิ่งกว่าญาติมิตรสหายทั้งหลายจะรวมกันทำให้ได้จะอีกถ้าตั้งใจไหว้ไม่ถูกต้องก็จะประสบแต่ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ยิ่งกว่าที่พวกศัตรูคู่อาฆาตจะมารวมกันทำให้ได้นี่คิดดู ว่าความที่เราจะสบายหรือจะเป็นทุกข์เดือดร้อนนั้นอยู่ที่การตั้งใจไว้ผิด หรือตั้งใจไว้ถูก มันไม่เกี่ยวกับผีสางเทวดาโชคลางอะไรที่ไหนแล้วไม่เกี่ยวกับคนอื่น ด้วยซ้ำไป แม้จะเกี่ยวกับคนอื่นมันก็เนื่องไปจากเราที่เราไปทำให้เขาประพฤติตอบต่อเราอย่างไรท่านจึงตรัสไว้มันชัดตรงไปว่ามันอยู่ที่เราตั้งจิตใจของเราไว้ผิดหรือถูกเมื่อเราตั้งจิตใจไว้ถูกสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปในทางดีไปตามลำดับทุกเรื่องถ้าตั้งใจไว้ผิดมันก็เป็นไปในทางร้ายตามลำดับและทุกเรื่องนี่ขอให้สนใจในชั้นต้นที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตใจ ทุกคนเข้าใจว่าคงจะพอรู้จักว่าจิตใจนั่นคืออะไรเพราะว่าทุกคนมันมีจิตใจอย่างน้อยมันก็พอรู้สึกว่าไอ้จิตใจนั้นมันคืออะไรส่วนที่จะตั้งไว้ผิดตั้งไว้ถูกบังคับจิตใจได้หรือไม่ได้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยก็พอที่จะรู้จักโดยสิ่งที่เรียกว่าจิตใจเราเกิดมาจากท้องของบิดามารดาก็มีจิตใจมาด้วยเสร็จเรียกว่ามันมาเป็นกลางกลางไม่ดีหรือชั่วไม่ผิดหรือไม่ถูกอะไรแล้วมันค่อยมาเปลี่ยนเป็นว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกต่อภายหลัง จิตใจทีแรกลองไปสังเกตดูที่เด็กเพิ่งคลอด ไม่มีความรู้อะไรที่จะเป็นเรื่องความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้ก็ยังทำไม่เป็นหรือว่าจะทำอะไรให้ดีให้ถูกอีกทางหนึ่งก็ยังทำไม่เป็นที่พอโตขึ้นมาเกิดมาแล้วก็มีการเห็นด้วยตาเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูได้กลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้นได้รสด้วยลิ้นได้สัมผัสผิวหนังด้วยผิวหนังแล้วก็มีความรู้สึกคิดนึกอะไรได้ด้วยใจพอเขาได้เห็นหรือได้ฟังหรือได้กินอะไรก็สุดท้าย
ประสบกับสิ่งที่พอใจคืออร่อยอร่อยแก่ตาอร่อยแก่หูอร่อยแก่ลิ้นโดยเฉพาะว่าลิ้นกินแล้วก็พอใจแล้วก็อร่อย มันก็รู้สึกความอร่อยแล้วก็พอใจในความอร่อยแล้วก็อยากจะอร่อยเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างว่าอยากจะให้มันอร่อยทางตาเช่นเด็กๆก็ให้ดูไอ้พวงตุ๊กตาเป็นสีต่างๆเด็กๆมันก็สบายตาอร่อยแก่ตาก็ชอบดูไอ้ของอย่างนั้นหรือว่าได้ฟังการขับกล่อมด้วยเพลงเพลงกล่อมให้หลับให้นอนอะไรก็ตามทางหู ก็เสียงนั้นมันพอดีมันสบายแก่หูมันอร่อยทางหูมันก็ชอบความอร่อยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางอะไรก็เหมือนกันนับตั้งแต่ได้กินนมแม่กินของอะไรต่างๆแล้วก็อร่อยเพราะอร่อยแล้วก็มีความรู้ขึ้นมาอย่างว่าอย่างนี้อร่อยแล้วก็พอใจแล้วก็ต้องการเป็นฝ่ายที่เขารักจะได้จะเอาที่ถ้าฝ่ายที่ไม่อร่อยก็ตรงกันข้ามเขาก็ได้ความรู้ขึ้นมาไอ้พวกนี้มันไม่อร่อยไม่สบายก็เกลียดเด็กที่ไม่เคยมีความรู้อะไรเลยมาจากในท้องมันก็มีความรู้ที่จะรักไอ้ส่วนที่มันอร่อยแล้วก็จะเกลียดส่วนที่ไม่อร่อยหรือไม่สนุกเด็กนั้นจึงรู้จักยินดีทางหนึ่งแล้วก็ยินร้ายทางหนึ่งให้ความยินดีพอใจเพราะอร่อยนี่มันก็พอกพูนมากขึ้นจนเกิดเป็นในความรักเป็นความกำหนัดเป็นความโลภตลอดเวลานี้ก็เริ่มรู้จักเห็นแก่ตัวเมื่อรู้จักอร่อยนะก็จะสร้างความรู้จักเห็นแก่ตัวเพื่อจะได้อร่อยแล้วก็อยากจะอร่อย ออกไปถึงว่าอยากจะกินคนเดียวไม่ให้คนอื่นกินนี่เป็นความโลภริษยาเมื่อเห็นคนอื่นได้กินแล้วเราไม่ได้กินอย่างนี้ ความรู้สึกฝ่ายความโลภความกำหนัดนี่ก็เกิดขึ้นในทางที่มันไม่อร่อยเมื่อเกิดโทสะหรือโกธะในความโกรธขึ้นแล้วทีนี้ถ้ามันยังไม่แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็มีความติดพันสงสัยผูกพันหรือหวังว่ามันจะต้องได้อร่อยเพราะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ของเด็กทารกทีนี้ไอ้ส่วนทางที่ว่าจะให้รู้ว่าดีไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้นน้อยนักมันไม่ค่อยมีโอกาสจะให้เรียนรู้มันยิ่งโตขึ้นมามันก็ยิ่งเพิ่มไอ้ความโลภความโกรธความหลงส่วนทางที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือความรู้เรื่องตรงกันข้ามนี่ไม่เคยรู้นั่นเด็กทารกจึงรู้แต่ตามธรรมดาสามัญที่สัตว์จะพึงรู้คือรู้จักที่จะยึดถือจะมีตัวมีตนจะได้จะเอาแล้วก็จะโลภจะโกรธจะหลงส่วนทางตรงกันข้ามที่จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่มันไม่รู้ขาดความรู้ส่วนนี้ แล้วก็ทุกสิ่งมันแวดล้อมให้เกิดความรู้สึกว่าตัวว่าตนเป็นตัวกูเป็นของกูอะไรๆก็เป็นของตนพ่อแม่ของตนบ้านเรือนของตนอะไรของตนของตนของตนนี่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งหลงไหลใน
ของรักของพอใจในเรื่องเพศในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียง ทั้งหมดนี้เรียกว่ามันเป็นฝ่ายผิดฝ่ายโง่ถ้าจิตใจของเราแวดล้อมอยู่ด้วยแต่ความรู้สึกอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตใจที่ตั้งไว้ผิด นั่นเราจึงมีเรื่องเดี๋ยวรักเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงไม่สงบได้ที่ถ้าบางคนมันมีมากเกินไปมันก็เสียหายมากเพราะไอ้ความโลภความโกรธความหลงที่สะสมเพิ่มขึ้นในจิตใจส่วนทางฝ่ายตรงกันข้ามไม่เคยมีใครสอนมันมีเหมือนกันถ้าว่ามันเกิดในบ้านเรือนที่ดีในครอบครัวที่ดีในตระกูลที่ดีมีวัฒนธรรมดีพ่อแม่ก็จะคอยห้ามปรามเรื่องไม่ให้หลงรักหลงโกรธหรือไม่ให้ทำไปในทางที่เรียกว่าไม่มีศีลธรรมแต่มันเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มันทำให้รู้สึกไปแต่ในทางที่จะเห็นแก่ตัวทั้งนั้นแหละแม่พ่อแม่จะรักลูกก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้คอยห้ามกันเรื่องที่จะให้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ก็ปล่อยไปตามความต้องการธรรมดาต้องการให้มีมากดีมากสวยมากรวยมากเรื่อยๆไปความอยากอย่างนี้มันก็มีมากนี่เรียกว่ามันเริ่มผิดแหละมันเริ่มมีความรู้ผิดมาประกอบจิตใจตั้งจิตใจไว้ผิดนั่นเราจึงเดือดร้อนอยู่ในความโลภความโกรธความหลงของเราเองมายังไม่มากมายน่าจะมีแต่เล็กน้อยมันก็เป็นความไม่สบายใจเมื่อเราอยากได้ด้วยความโง่ ก็ไม่สบายใจถ้าเราโกรธใครเกลียดใครก็ไม่สบายใจหรือเรากลัวหรือเราหวังเราสงสัยเราวิตกกังวลเป็นโมหะอย่างนี้เราก็ไม่สบายใจ ขอให้ไปสังเกตดูดีๆว่าเราไม่สบายใจมีอยู่บ่อยๆในเรื่องความโลภของเราความโกรธของเราความหลงของเราทั้งสามอย่างนี้เป็นไปเพราะไม่รู้เพราะความโง่เพราะอวิชชาถ้าเราอยากในสิ่งที่ควรจะอยากแล้วก็เท่าที่ควรจะอยากเท่าที่ควรจะทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นทุกข์อะไรมากมายแล้วก็ทำได้แล้วก็ได้ผลแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ถ้าเราอยากด้วยความโง่อยากกินอยากเล่นอยากอะไรก็ตามด้วยความโง่มันจะมากเกินไปจนได้ไม่ทันอกทันใจมันก็ต้องเป็นทุกข์และร้อนใจ เรื่องเหล่านี้เข้าใจว่าผ่านมาแล้วกันทุกคนแต่ไม่สังเกตไม่เอามาคิดมานึกนี่จึงเอามาพูดเอามาคิดมานึกถึงเรื่องที่เป็นมาแล้วแต่ผลหลังว่าลักษณะอย่างไรเรียกว่าเราตั้งใจไว้ผิดเราก็เดือดร้อนรำคาญเป็นทุกข์ยิ่งถ้าเป็นเอามากๆแล้วมันก็เลยไปถึงกับประพฤติความชั่วเสียหายวินาศกันหมดก็ได้แต่แม้จะไม่ถึงนั้นเราก็ร้อนระอุอยู่ด้วยจิตใจที่มันไม่ปกติมันไม่สงบนี่คือเรียกว่าตั้งใจไว้ผิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ตั้งใจไว้ผิดก็เพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องที่ถูกเราอบรมมาแต่เรื่องให้ผิดให้โลภให้โกรธให้หลงมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกมันก็เลยเป็นเรื่องผิดตั้งจิตไว้ผิดดำรงจิตไว้ผิดแต่เพียงแต่เป็นความคิดมันก็ร้อนนะถ้าไปมีการกระทำออกมาเป็นการฆ่าเป็นการขโมยเป็นการอะไรต่อไปอีกมันก็ยิ่งร้อนมากนี่เป็นเรื่องเบื้องต้นที่สุด
ถ้าโชคดีมีบุญเกิดในสกุลที่บิดามารดาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นผู้รู้เนี่ยเขาก็จะอบรมลูกเด็กๆเนี่ยไม่ให้ทำไปในทางที่ว่ามันเป็นเรียกว่าความโลภแล้วก็ให้บรรเทาความโกรธให้ละความโง่ความหลงความสะเพร่าความประมาทให้เด็กคนนี้ก็เรียกว่ามันมีบุญได้อบรมมาดีไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงที่รุนแรง มันก็เรียกว่าตั้งใจไว้ถูกมันก็สบายสบายทั้งกายสบายทั้งใจเจริญขึ้นมาด้วยลักษณะของมนุษย์ที่ดีที่ไม่เป็นทุกข์เราไปทบทวนกันเสียใหม่ว่าเราเติบโตขึ้นมาในลักษณะอย่างไร ในลักษณะที่พอกพูนความเห็นแก่ตัวหรือว่าในลักษณะที่ทำลายความเห็นแก่ตัว ถ้าเราโตขึ้นมาโดยไม่เห็นแก่ตัวก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงถ้าเราเติบโตขึ้นมาด้วยความเห็นแก่ตัวไปทุกอย่างมันก็มีความโลภความโกรธความหลงเต็มที่ให้นักเรียนรู้จักกันเสียบ้างคำว่าความโลภความโกรธความหลงมันเป็นภาษาวัดเป็นภาษาศาสนาเด็กๆได้ยินแล้วก็ไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องของคนแก่เราไม่ต้องสนใจเรื่องความโลภความโกรธความหลง แต่ที่จริงมันเป็นเรื่องสำหรับทุกคนจะต้องรู้ถ้าไม่รู้จักควบคุมมันไม่ได้ก็จะต้องเป็นทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงนั่นเอง ความโลภคือมันอยากด้วยความโง่มันก็อยากในที่ไม่ควรอยากมันก็อยากมากกว่าที่ควรจะอยากถ้ามันต้องการอย่างถูกต้องพอดีมีเหตุผลมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความอยากแล้วก็ทำไปตามที่ต้องการที่มีเหตุผลมันก็ประสบความสำเร็จเช่นการเล่าเรียนนี่เราไม่ต้องถึงกับโลภเราทำไปพอดีให้ถูกวิธีของการเล่าเรียนก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จของการเล่าเรียนที่มันอาจจะมีเด็กโง่ซึ่งมันอยากอย่างไม่มีเหตุผลมันเรียนจนเสียสุขภาพแล้วมันก็ยังสอบไล่ไม่ได้อยู่นั่นแหละแล้วก็มันมาเสียใจเป็นโรคประสาทเป็นบ้าเลยเรียนไม่ได้ต่อไปถ้ามันอยากด้วยความโง่มันต้องการด้วยความโง่มันเป็นความโลภเป็นตัณหาเขาเรียกว่าตัณหาก็ได้เรียกว่าความโลภก็ได้มันอยากด้วยความโง่มันอย่าอยากด้วยความโง่ให้อยากด้วยความรู้สึกตัวความฉลาดที่เพียงพอรู้จักเพียงต้องการที่มันควรต้องการเท่าที่มันควรต้องการโดยวิธีที่ถูกต้องนี่เรียกว่าจิตมันตั้งไว้ถูกแล้วก็ทำไปได้จนประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ นี่เรื่องของความอยากหรือความโลภนี่มันก็เนื่องไปถึงเรื่องของความโกรธคือโทสะโทสะเกิดเมื่อไม่ได้ตามที่อยากนะไม่ว่าโทสะชนิดไหน คือมันอันนั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็โกรธเรามีความโลภมีความอยากอยู่อย่างนี้นี่ก็เรียกว่ามีกิเลสความโลภที่มันไม่เป็นไปตามที่เราอยากเราก็มีกิเลสที่สองคือความโกรธนี่ก็เป็นไฟเผาอีกทีหนึ่งทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแก้มันอย่างไรนี่เป็นโมหะเป็นความโง่ความหลงมันก็วนเวียนอยู่แต่ในความผิดการกระทำที่ผิดเป็นคนประมาทคือเป็นคนโง่ไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้ และบางทีก็ไม่อยากจะรู้ซะด้วย
ก็มันไปอยากแต่สิ่งที่สบายแก่กิเลสคนมันไปชอบสิ่งที่สบายแก่กิเลสคืออร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสิ่งที่มันไม่เป็นไปอย่างนั้นคนก็ไม่สนใจนี่เป็นเรื่องทำผิดต่อธรรมชาติ เรารู้ทุกอย่างสำหรับจะเลือกกันว่าเราควรจะทำอย่างไรให้ได้ผลดี ก็ไม่มีปัญหานี่เรียกว่าตั้งใจไว้ถูกต้องให้ทุกคนรู้จักไอ้สิ่งทั้งสามนั่นแหละให้ดีว่าความโลภความโกรธความหลงเรียกเป็นบาลีว่าโลภะโทสะโมหะไม่ได้เอามาแต่ในท้องไม่ได้ติดมาแต่ในท้องเพิ่งรู้จักทำให้มีขึ้นมาแล้วก็มากขึ้น พอเด็กตัวเล็กๆเพิ่งคลอดรู้จักความอร่อยแม่ของน้ำนมของอาหารของสิ่งที่เอามาให้ดูให้เล่นให้เกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยมันจะเริ่มตั้งต้นที่จะมีเชื้อของกิเลสและขยายเป็นกิเลสมันต้องอยากมันต้องรักแล้วมันก็ต้องหลงมันต้องยึดถือท่านทำบ่อยบ่อยบ่อยเข้ามันก็เป็นนิสัยการทำเพียงครั้งเดียวยังไม่เป็นนิสัยถ้าทำมากหลายครั้งหลายสิบครั้งมันก็เป็นนิสัยจนมันไปโลภทีหนึ่งมันก็มีนิสัยนิดหนึ่งโลภอีกทีมีนิสัยนิดหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งมันก็โลภมีนิสัยโลภเต็มที่ถ้ามีอะไรมาสำหรับจะให้โลภมันก็โลภเต็มที่มันจึงยั้งไว้ไม่อยู่มันจึงโลภจนฆ่าตัวเองตายทำลายตัวเองเพราะความโลภความโกรธนี่ก็เหมือนกันถ้าเราไม่บังคับได้ไปโกรธสักทีหนึ่งมันจะสร้างนิสัยโกรธไว้ทีหนึ่งหน่วยหนึ่งเรียกว่าหน่วยหนึ่งโกรธอีกทีก็อีกหน่วยหลายทีหลายสิบทีก็หลายสิบหน่วยจนเป็นนิสัยแห่งความโกรธแก่กล้าอยู่ในสันดานสะสมไว้ในสันดานเป็นนิสัยสำหรับจะโกรธมันจึงโกรธง่ายและโกรธเร็วและเลยไปถึงว่าโกรธจนทำลายตัวเองวินาศหมดเด็กเล็กๆก็ทำไม่เป็นเด็กอ่อนเพิ่งคลอดยิ่งทำไม่เป็นแล้วมันก็ค่อยๆเป็นขึ้นมาเมื่อมันเคยโกรธเคยขัดใจอะไรทีหนึ่งแล้วต่อมาก็ขัดใจอะไรอีกต่อมาก็ขัดใจอะไรอีกจนโกรธเป็นจนโกรธเก่งนั่นเราจึงเห็นเด็กบางคนโลภเก่งเด็กบางคนก็โกรธเก่งที่นี่เกี่ยวกับโมหะนั่นคือการที่สะเพร่าไม่ศึกษาไม่สังเกตไม่ระมัดระวังเรียกว่าเป็นคนสับเพร่าเรียกว่ามีความสับเพร่าก็คือโง่นั่นเองสับเพร่าหรือโง่ทีหนึ่งมันก็สะสมนิสัยโง่ไว้ทีหนึ่งหลายสิบทีหลายร้อยทีมันก็สะสมไว้เป็นนิสัยโง่หลายร้อยเท่ามันจึงโง่เก่งคือมันสับเพร่าเก่งมันจึงประมาทเก่งมันจึงตัดสินใจผิดอย่างเร็วๆเนี่ยเก่งถ้าสังเกตดูตัวเองเคยมีบ้างหรือไม่ตัดสินอะไรตัดสินอะไรลงไปพรวดพลาดในความอวดดีและการตัดสินใจนั้นก็ผิดแล้วมันก็เกิดเรื่องเสียหายหมดนี่ความโง่คือโมหะที่มันแก่กล้าเป็นนิสัยขึ้นมานั่นจำไว้ว่าถ้าเราโลภทีหนึ่งก็จะสร้างนิสัยโลภไว้หน่วยหนึ่งโกรธทีหนึ่งก็จะสร้างนิสัยโกรธไว้หน่วยหนึ่งโง่ทีหนึ่งก็จะสร้างนิสัยสำหรับโง่ไว้หน่วยหนึ่งทีนี้ปีหนึ่งโง่โลภหรือโกรธหรือโง่กี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งมันก็สะสมไว้หนาแน่นเนี่ย
เรียกว่าในนิสัยในสันดานนั้นมีความเคยชินที่จะโลภจะโกรธจะหลงมากเราจึงบังคับยากบังคับไม่ได้ข้าใจว่าทุกคนนี่เคยประสบมาแล้วที่ตัวเองบังคับตัวเองไม่อยู่บังคับไม่ได้บังคับว่าอย่าโลภก็ไม่ได้บังคับว่าอย่าโกรธก็ไม่ได้บังคับว่าอย่าสะเพร่าอย่าโง่นี่ก็ไม่ได้นี่ข้าใจว่าเคยมีกันทั้งนั้นแล้วไปพิจารณาดูแต่ว่าเมื่อมันมีอย่างนี้แล้วมันเสียหายกี่มากน้อยมันเป็นความทุกข์ทรมานกี่มากน้อยและทำแต่ความเสียหายอย่างเดียวเพราะเราสะสมไอ้ความผิดที่เรียกว่ากิเลสนี้ไว้มากนั่นก็เราก็ไม่สามารถที่จะตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องได้ก็แปลว่าเราตั้งจิตไว้ผิดนั้นชีวิตนี้มันก็ไปแต่ในกระแสแห่งความผิดคือมันง่ายที่ไหลไปตามกระแสแห่งความผิดเราเป็นทุกข์ตลอดเวลาแล้วเดือดร้อนเสียหายเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับและบางทีก็ทำให้ผู้อื่นได้พลอยได้รับความเสียหายจากเราก็ไปอีกด้วยนี่เรียกว่ามันมีความผิดสะสมไว้ในจิตในสันดานแล้วก็ตั้งใจไว้ผิดแล้วสิ่งต่างๆก็จะเป็นไปแต่ในทางผิดไม่ต้องมีผีสางที่ไหนมาช่วยทำที่ถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้ได้รับการอบรมดีเมื่อโตพอสมควรแล้วรู้จักบังคับถ้ามันจะโลภก็ไม่ให้มันโลภมันก็โลภลดลงไปหน่วยหนึ่งลดลงไปหนึ่งเป็นลบเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลงไปเรื่อยๆจนโลภไม่เป็นเรื่องโกรธก็เหมือนกันบังคับไว้ได้ทีหนึ่งมันก็เป็นลบหนึ่งจนเป็นลบหมดลบโกรธไม่เป็นเรื่องโง่เรื่องโมหะนี่ก็เหมือนกันอีกอย่าโง่ระวังอย่าโง่อย่าสะเพร่าอย่าประมาทอย่าอวดดีอย่าทำอะไรวัดมันก็มีลบโง่ลบโมหะเป็นลบไปเรื่อยลบไปเรื่อยจนมันไม่มีมากพอที่จะมาปรุงจิตใจของเรามันจิตใจของเราก็มีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่พอก็ทำให้จิตใจนี้ตั้งไว้ถูกต้องดำรงไว้ถูกต้องมันดีอย่างนี้นี่เรียกจิตใจตั้งไว้ถูกต้องก็มันสะสมไว้แต่ความถูกต้องก็มีความสุขมีความเจริญไม่ต้องมีเทวดาไหนมาช่วยไม่ต้องมีพระเจ้าที่ไหนมาช่วยมันก็มีแต่ความสุขความเจริญขอให้เข้าใจในข้อนี้ว่าถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดมีแต่ความเสื่อมโดยส่วนเดียวตั้งจิตไว้ถูกมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวที่เราจะตั้งจิตไว้ผิดหรือไว้ถูกนั่นมันขึ้นอยู่กับที่เราได้รับการศึกษาดีอบรมดีจากบิดามารดาจากครูบาอาจารย์เรื่อยๆขึ้นไป พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบิดามารดาเป็นปุพพาจารย์คือเป็นอาจารย์คนแรก ตั้งแต่สอนให้ดูดนมมาจนกระทั่งโตขึ้นมาเนี่ยในบ้านในเรือนนั่นบิดามารดาทำอะไรให้เห็นหรือพูดอะไรให้ได้ยินหรือช่วยดูแลคอยดูแลแก้ไขกล่อมกล่าวให้ดีนี่เป็นอาจารย์คนแรกถ้าอาจารย์คนแรกสอนในด้านจิตใจพอควบคุมดูแลในด้านจิตใจพอไอ้ทารกคนนั้นมันก็มีพื้นฐานแห่งจิตใจดีมันก็จะประพฤติปฏิบัติถูกต้องขึ้นมาตามลำดับมันก็ง่ายที่จะตั้งจิตไว้ถูกแล้วก็เป็นเด็กที่เจริญถ้าโชคไม่ดีเกิดในครอบครัวในตระกูลที่โง่เขลาบิดามารดาก็ไม่รู้เรื่องนี้ปล่อยให้เด็กโตขึ้นมาตามหน้าของกิเลสก็มักจะเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องของความถูกความผิดความดีความชั่วบุญบาปไม่รู้มันก็เอาแต่อารมณ์มันก็เป็นเด็กเลวโดยไม่ต้องมีใครมาทำให้
ที่จะเล่าจะเรียนอะไรมันก็ขัดขวางไปหมดเลยเพราะพื้นฐานของจิตใจมันไม่ดีก็มาเป็นอันธพาลในโรงเรียนหรือในโลกในที่สุดเราเมื่อรักตัวอยากแค่เป็นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์แล้วก็สนใจในเรื่องจิตใจซึ่งทุกๆคนมี พยายามประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยให้ถูกต้องอยู่เสมอ ให้มันเป็นบวกในความถูกต้องอยู่เสมอให้มันเป็นลบในความผิดพลาด มันก็ไม่มีความผิดพลาดมันมีแต่ความถูกต้องทั้งจิตใจของเราเรียกว่าตั้งไว้ถูกต้องก็จะเจริญ เจริญโดยอัตโนมัติโดยที่แน่นอนที่สุดนี่เรียกว่าดีชั่วบุญบาปมันอยู่อย่างนี้ถ้าเป็นมาในทางถูกต้องมันก็เป็นบุญเป็นไปในทางผิดมันก็เป็นบาปท่านเราจะต้องระมัดระวังบาปคือต้องกลัวบาปขึ้นชื่อว่าบาปแล้วก็อย่าให้มีแม้แต่นิดเดียวขึ้นชื่อว่าบุญคือดีหรือถูกต้องก็ให้มันมีมากเอาไว้เท่านี้ก็รอดตัวโดยหลักใหญ่ๆมันมีเพียงเท่านี้ให้รายละเอียดนั้นไปหาเอาเองไปฟังไปหาไปฟังไปอ่านไปเอามาเป็นรายละเอียดแต่หัวข้อใหญ่มีเพียงว่าดำรงจิตไว้ถูกต้องก็มีแต่ความเจริญมากกว่าที่ใครทุกคนจะมาช่วยทำให้เราซะอีกถ้าดำรงจิตไว้ผิดก็มีแต่ความเสื่อมเสียยิ่งกว่าคนที่เกลียดชังเราระดมกันมาช่วยทำแก่เราซะอีกนี่ขอให้ทุกคนสนใจเรื่องของจิตใจทำให้เป็นไปแต่ในทางถูกต้องที่เรียกว่าบุญอย่าให้เป็นไปทางผิดพลาดที่เรียกว่าบาปบุญและบาปนี่ไม่ใช่มีไว้สำหรับให้เด็กๆหัวเราะเยาะ เด็กสมัยนี้หัวเราะเยาะคำว่าบุญว่าบาปไม่รู้ไม่ชี้กูเอาแต่ให้ได้อย่างที่กูต้องการแล้วก็เป็นดีเมื่อไม่ได้ก็เรียกว่าไม่ดีมันถืออย่างนี้มันก็ไม่สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปมันก็ไม่เคยได้อย่างที่มันควรจะได้เว้นไว้แต่มันจะไปขโมยไปโกงไปทุจริตเนี่ยมันจึงจะได้อย่างที่มันต้องการ เพราะมันไม่ทำให้ดีถูกต้องมันก็ไม่ได้มันก็ต้องไปขโมยต้องเป็นอันตรพาน น่าจะสอบไล่มันก็ต้องดูเขาต้องโกงทุกอย่างมันต้องโกงไอ้คนที่มันไม่มีหลักในการที่ทำให้ดี ส่วนคนที่มันมีหลักในการทำให้ดีมันก็ดีโดยไม่ต้องโกงมันก็ได้สิ่งที่ควรจะได้โดยไม่ยากไม่ลำบากมันขอให้สนใจคำว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปเนี่ยให้เต็มที่ให้ถูกต้องและเต็มที่ แล้วให้กลัวบาปและให้กล้าบุญให้กลัวชั่วแล้วก็กล้าดีแล้วก็มีแต่ความเจริญ เวลาที่จะพูดมันก็มีน้อยแล้วก็พูดเพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนทั้งหลายทุกคนจงเป็นคนมีโชคดีคือมีความคิดเห็นมุ่นมาในทางดีรักดีบูชาความดีหวังพึ่งความดีแล้วเกลียดกลัวความชั่วไม่ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วขอให้ทุกคนมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าไปแต่ในทางของความดีหรือความเจริญนี้อยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ